สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Nissan Intelligent Choice Empower นั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่กับบุ๊กกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับบุ๊กจะพาทุกท่านนะครับมาดูในส่วนของตัวรถนะครับอเนกประสงค์คันนึงนะครับเป็น Sport Crossover นะครับขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงนะเสียงดังเดี๋ยวกลัวโดนลิขสิทธิ์เสียงนะครับเป็นรถ Sport Crossover คันนึงนะครับแค่บอกมาอย่างนี้ก็คงรู้นะว่าเป็นรถอะไรนั่นเองนะครับถ้าใครอยากรู้แล้วว่าเป็นรถอะไรอย่างที่คุณคิดหรือเปล่าเราไปดูกันเลยครับสำหรับรถที่ผมจะพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับนั่นก็คือ Nissan Juke นั่นเองนะครับ Nissan Juke คันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัว Minor Shade แล้วสังเกตได้ไงว่าเป็น Minor Shade นะครับสังเกตจากไฟตรงนี้ได้เลยนะครับไฟตรงนี้เขาจะเป็นมุมแมลงเป็นตัว L ลงมาอย่างนี้นั่นเองนะครับถ้าเป็นตัวเวอร์ชันเก่านะครับจะเป็นไฟอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวใหม่คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟหน้านะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นในส่วนของตัววีโมชั่นแล้วนะครับเงาวัดกันทีเดียวเลยนะครับและคันนี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเขาจะใส่ชุดแต่งนะครับรอบคันเลยสเกิร์ตนะครับด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเลยคือถ้าบอกว่าเป็นตัวเกียร์อีดิชั่นก็บอกว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับสำหรับชุดแต่งชุดนี้นั่นเองเดี๋ยวพามาดูรอบคันกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวNissan Jukeคันนี้นะครับตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโคมแบบนี้ถ้าเป็นอันเก่านะครับจะเป็นมนๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับมีแถบสีแดงด้วยนะครับเพิ่มความสปอร์ตไปในตัวนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับก็เป็นจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าNissan Jukeคันนี้เป็นตัว Minor Shade หรือเปล่านะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับว่าตัวไฟโคมตรงนี้จะเป็นสีใสนั่นเองนะครับหรือว่าสังเกตดำๆก็จะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นตัวเก่าอ่ะตัวนี้จะเป็นสีแดงทั้งอันเลยนะครับสำหรับตัวNissan Jukeคันนี้Nissan Jukeคันนี้ก็มามีพร้อมสเกิร์ตหลังนะครับมีดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังด้วยนะบะหือมานะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับ2 จุดนะครับสปอยเลอร์นะครับมีมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับสำหรับตัวNissan Jukeคันนี้นะNissan Jukeคันนี้นะครับก็จะตกแต่งความสปอร์ตนิดนึงนะครับตรงด้านข้างตรงนี้จะเป็นผ้านะครับที่เหมือนแบบลายตะข่ายนิดนึงนะครับตัดกับสีแดงนะครับบริเวณคอนโซลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับพับเก็บไฟฟ้านะครับดูสภาพเบาะกันก่อนนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้สีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตไปในตัวนะครับเป็นทั้ง4เบาะเลยด้านหลังนะครับมาดูกันภายในเอารถคันนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นตัว Nissan Juke 1.6V นะครับเป็นรถปี2559นั่นเองนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมในส่วนของตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับลดเสียงเบาเสียงนะครับรับสายวางสายนั่นเองนะครับและรถคันนี้นะครับก็วิ่งมาอยู่ที่ 78,243 กิโลเมตรนะครับบริเวณคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางนะครับจะตกแต่งเป็นเปียโนแบ็กนะครับสีดำเงานะครับพร้อมจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแอร์ดิจิตอลนั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวพุชสตาร์ทกุญแจของเขานะครับจะเป็นกุญแจอัจฉริยะอีโมไรซิ่งแบบนี้นะครับเป็นทรงไข่นะครับน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นะครับแอร์ของเขานะครับจะมีการปรับเป็นดิจิตอลได้นะครับสามารถหมุนนะครับแล้วก็ปรับตรงองศาตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนโหมดการขับขี่กดยังไงกด D โหมดครับปึ้งก็จะมีในส่วนของตัวโหมด normal sport eco มาให้เรียบร้อยอันนี้จะเป็นเซตอัพในการขับขี่นะครับเราก็สามารถเซตอัพได้ตามใจชอบเลยนะครับ normal นะครับก็จะเป็นโหมดขับขี่การแบบธรรมดาพื้นเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Nissan Juke คันนี้นั่นเองนะครับแต่พอเวลาเรากดมาโหมด sportคือแบบว่าอัตราการเร่งนะครับแค่แบบเหยียบเบาๆรถมันก็กระชากแล้วนะครับแล้วก็อีโคนะครับก็จะแบบว่าสบายขับในเมืองประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของบริเวณคอนโซลกลางกันบ้างนะครับคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นสีแดงแบบใหญ่มากยาวมาถึงนี่เลยนะครับคอนโซลกลางนะครับอันนี้เป็นเกียร์เอสโทนิกนะครับเป็นแบบลงมาแบบรากลงมาได้เลยนะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับมาพร้อมกับโหมดตัวออฟออนตัวสปอร์ตนั่นเองนะครับบริเวณตรงคอนโซลกลางนะครับก็สามารถวางแก้วได้2แก้วนะครับมีในส่วนของตัวที่เก็บของด้วยครับดูสภาพเบาะด้านข้างกันก่อนนะครับนี่อาจจะมีเพลงดิสนีย์คอเบาๆนะครับเพราะว่าเราเปิด105อยู่นั่นเองเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับตัวรถที่เป็นสปอร์ตครอสโอเวอร์นะครับหลังคาเขาตรงบริเวณหลังจากเสาบีลงมาแล้ว จนมาถึงเสาตีนะครับจะแบบสั้นนิดนึงนะครับแล้วก็ทำให้แบบว่าพื้นที่เก็บด้านหลังอ่ะอาจจะเล็กนิดนึงนะครับก็เขาถึงได้สมฉายานะครับสปอร์ตคอสโอเวอร์นั่นเองนะครับตัวมือจับนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับสำหรับนิสสันจุ๊กตรงนี้นะครับมีไว้เปิดตรงนี้นั่นเองมาดูภายในกันครับสภาพภายในนะครับเบาะสามารถพับได้ 60-40 นะครับนี่ผมพับให้ดู 60-40 นะครับพับได้สบายๆเลยนะครับเข้ามาปึ้งก็สำหรับใครแบบว่าที่ชอบแบบนิสสันจุ๊กนะครับหลงรักนิสสันจุ๊กตั้งแต่ที่แบบว่าเขามาในประเทศไทยคือตอบโจทย์กันทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันจุ๊กคันนี้พื้นที่สเปคนะครับสำหรับหัวนะครับอันนี้ผมสูงประมาณ175นะครับ74-75นะครับด้านบนนะครับหัวสเปคยังมีพื้นที่เหลือพอสมควรนะครับส่วนด้านขานะครับจริงๆแล้วอ่ะด้านหน้าสามารถเลื่อนไปอีกได้นะแต่อันนี้ก็คือติดแล้วนะครับแต่คือสามารถเลื่อนไปได้นะก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดเกินนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนมามุมนี้ดีกว่ามันจะได้เห็นภาพชัดขึ้นเพราะด้านฝั่งข้างคนขับอ่ะมันไม่ได้ปรับเบาะนะอันนี้ผมเลื่อนมาละเห็นไหมพื้นที่สเปคถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้แบบปรับเกินนะครับก็มีพื้นที่สเปคเหลืออยู่นะไม่รู้สึกว่าอึดอัดมากนะครับแต่บริเวณตัวกระจกเนี้ยพอเวลาเรานั่งแล้วอ่ะมันจะขนานกับตัวหน้าเราเลยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามีพื้นที่จำกัดอยู่พอสมควรก็สำหรับใครที่แบบไม่ชอบแบบพื้นที่แบบเล็กๆอย่างนี้นะครับหรือว่าสเปคคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่สำหรับใครนะครับที่แบบว่าใจรักในนิสสันจุ๊กอยู่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้พลาดไม่ได้แน่นอนนะครับสำหรับนิสสันจุ๊กคันนี้ในส่วนของด้านเอกสารนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวเล่มนะครับเล่มทะเบียนนะครับนี่คือเล่มทะเบียนที่ถูกต้องนะครับตามขนส่งเลยนะครับนี่คือเลขนี้เลยนะครับ4 กไก่ ค น ก ฮูก 7280นั่นเองนะครับเลข7280คือเป็นเลขที่ผมชอบมากนะอันนี้จะมีลอกลายนะครับลอกลายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวนิสสันลิสติ้งนะครับที่ลูกค้าได้ไปออกไปนะครับเป็นน่าจะเป็นคนจีนหรือเปล่าเนี่ยสะกดไม่ถูกนะอันนี้ก็จะพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการโอนนะครับมาในส่วนของเจ้าของนะครับเป็นคนแรกนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์มาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็โอนมาเป็นบริษัทเราแล้วนี่ที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวภาษีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ภาษีนะครับต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้โอนกรรมสิทธิ์นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีในส่วนของตัวคู่มือนะครับการใช้งานนะครับมีมาให้ด้วยนะครับก็สำหรับเอกสารก็จะมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันจุ๊กคันนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของ One-to-Car Inspection นะครับในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในโพสต์นะครับ Description นะครับแต่ถ้าใน Facebook นะก็จะทิ้งไว้ใน Status ให้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับเราดูในส่วนของ Inspection นะครับก็สามารถกดที่แสดงครับข้างๆ Inspection ตรงนี้นะมันก็จะมีรายละเอียดนะครับสามารถกดดาวน์โหลดได้ฉบับเต็มเลยพอกดดาวน์โหลดปุ๊บนะครับเขาก็จะมีเอกสารนะครับบอกไว้เลยว่าหลายหน้ามากสำหรับเจ้าตัวOne-to-Car Inspection ตัวนี้นะครับนี่เลขทะเบียนตรงนะครับ4 กไก่ ค น ก ฮูก 7280นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในการตรวจสภาพตัวรถนะครับว่าสภาพของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะนี่ให้เห็นนะครับเลขตัวถังนะครับเลขไมล์นะครับสภาพภายในนะครับสภาพเบาะนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมของตัวรถนะครับเขาก็จะมีคะแนนบอกเลยนะครับว่าคะแนนรวมอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับในส่วนของตัว One-to-Car Inspection ตรงนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทางลูกค้าสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับมีทั้งหมด16หน้านะครับรายละเอียดคือจัดแน่นจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับการันตีกันไปเลยนะสำหรับเจ้าตัวนิสสันจุ๊กคันนี้นั่นเองนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันจุ๊กคันนี้สำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าตัวนิสสันจุ๊กคันนี้นะครับก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับโชว์รูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.นั่นเองนะครับหรือว่าใครนะครับที่ไม่สะดวกที่จะมาที่โชว์รูมของเรานะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีขึ้นให้ตรงนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการนะครับวิดีโอคอลนะครับเพื่อให้ท่านนะครับได้เห็นตัวรถรอบคันกันทีเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องมาที่โชว์รูมเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเรามีในส่วนของบริการเซ็นไฟแนนซ์นะครับถึงหน้าบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับเรามีบริการ Delivery นะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องมาที่โชว์รูมของเราก็สามารถมา ซื้อรถทางออนไลน์ได้เลยนั่นเองเหมือนซื้อของออนไลน์เลยนะเหมือนซื้อของใน Shopee นั่นเองนะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่แบบสะดวกอยากจะมาแบบชมตัวจริงๆตัวเป็นๆนะครับก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับโชว์รูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.นั่นเองนะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับเราจะมีขึ้นให้อยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับบุ๊กแล้วก็ทาง Nissan Intelligent Choice Empower ขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับ Facebook นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด See First เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็สำหรับ YouTube นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนแคมเปญดีๆจากทางโชว์รูมของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้บุ๊กแล้วก็ทาง Nissan Intelligent Choice Empower ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ